ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เข้ารายการช้าไปนิดหน่อยนะคะแต่ได้ทำกุศลที่เป็นมหากุศลยิ่งค่ะได้มีโอกาสมาเยี่ยมญาตินะคะต้องถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เรารักคนหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสแสดงธรรมให้คุณแม่ฟังด้วยซ้ำไปเมื่อสักครู่นี้ท่านป่วยนะคะแล้วก็เหมือนกับหลายคนบอกว่าท่านกำลังอยู่ในภาวะที่กำลังจะสูญเสียเป็นช่วงสุดท้ายลูกหลานก็มีความรักที่อยากให้คุณแม่อันเป็นที่รักเนี่ยสงบที่สุดก็โทรศัพท์คุยกันเมื่อบ่ายวันนี้ว่าถ้าคุณแม่จัดเวลาได้ขอให้คุณแม่มาเยี่ยมหน่อยเพราะว่าอาม้าก็คุ้นเคยสนิทกับคุณแม่เมื่อ40ปีที่แล้วเรารู้จักกันที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเพราะว่าเป็นศิษย์พระอาจารย์บุญธรรมเหมือนกันตอนนั้นอาม่าก็เป็นอุบาสิกาส่วนคุณแม่เป็นแม่ชีภาพจําที่อาม่าจําคุณแม่ได้ก็จะเห็นคุณแม่เป็นแม่ชีที่สวยพอวันนี้มาอาม่ายังจําภาพนั้นได้ที่สําคัญที่สุดคืออาม่าเคยบวชเรียนที่เสถียรธรรมสถานถือว่าเป็นแม่ชีรุ่นแรกๆของคุณแม่เราก็ได้รู้จักลูกของอาม่าคือแอนนี่แอนนี่แนะนําตัวเองหน่อยแอนนี่นะคะวรรณศิริตั้งคารวะคุณเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่เช่นกันแอนนี่เป็นคนที่บริจาคสีที่เราทาทั้งหมดที่เป็นพื้นไม้ถ้าใครเข้าไปในเสถียรธรรมสถานก็จะเห็นเลยว่าเราได้รับการดูแลอย่างดีจากครอบครัวนี้ในการที่จะช่วยให้เรามีความสัปปายะสำหรับการทำให้แผ่นปูนมันดูเป็นแผ่นไม้อะค่ะเขาเรียกสีอะไรนะลูกfiber cement แล้วก็เป็นยี่ห้อที่ต้องบอกเลยค่ะว่าพอใช้ยี่ห้อนี้แล้วไม่ได้ใช้ยี่ห้ออื่นเลยเพราะว่า1มันทน2มันดีจนกระทั่งพระสององค์เจ้าวัดอื่นๆก็มาขอไปใช้มาขอไปใช้โดยอ้างว่ามาจากเสถียรธรรมสถาน อันนี้แล้วก็เมื่อบ่ายนี้อันนี้ก็บอกคุณแม่ว่า อยากให้อาม่าไปอย่างสบายพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าการดูแลผู้ป่วยไข้เหมือนได้ถวายงานตถาคตเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เห็นเลยว่าอาม่ามีความสงบมากสงบแบบเดี๋ยวอันนี้เล่าสิอันนี้เล่าก่อนก็คือเมื่อ2วันที่แล้วนะคะก็ออกซิเจนของแม่คุณแม่ก็ต่ำลงแล้วก็กระสับกระส่ายมากก็อันนี้ก็คิดว่าเป็นอาการสุดท้ายที่คุณหมอบอกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างร่างกายก็เริ่มออกปฏิกิริยามาก็เราก็เตรียมงานทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิธีกรรมสิ่งหนึ่งที่นี่อยากจะให้คุณแม่ได้รับในวาระสุดท้ายคือการมีเจริญที่เขาเรียกเจริญมรณานุสติก่อนที่จะท่านจะจากไปอันนี้ก็ได้นึกถึงคุณแม่สันสนีที่ได้คุณแม่ได้มีตามที่คุณแม่บอกอะค่ะว่าคุณแม่ได้เคยมีความผูกพันกันมาแล้วก็ได้บวชกับคุณแม่เมื่อ2ครั้งนะคะครั้งที่1ก็บวชกับพระอาจารย์ธรรมด้วยกันครั้งที่2ก็บวชเมื่อ11ปีที่แล้วที่เสถียรธรรมสถานค่ะเสร็จแล้วเราก็นึกถึงเพื่อให้คุณแม่เนี่ยได้กลับไปอยู่ในภพภูมิที่ดีก็เลยนึกถึงคุณแม่ก็เลยรีบโทรหาแม่แต่ก็รู้ว่าคุณแม่เนี่ยไม่สบายก็เกรงใจมากๆก็พยายามติดต่อก็ถามก็เขียนบอกคุณแม่ว่าเอาที่คุณแม่สบายนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ก็เลยบอกว่านี่คือวาระสุดท้ายของแม่ที่คุณแม่อยากให้คุณแม่ได้รับฟังในสิ่งที่ดีๆเพราะชีวิตของแม่อันนี้เองเนี่ยก็สู้ทุกอย่างมาเพื่อลูกๆแล้วก็สังคมแล้วก็ตัวเองก็มีแต่ให้อย่างเดียวก็เลยนึกถึงคุณแม่วันนี้คุณแม่ก็ให้ความเมตตากับทางครอบครัวนี่นะคะที่ได้มาให้เจริญมรณานุสติก่อนสุดท้ายที่คุณแม่จะไปเมื่อไหร่ซึ่งก็ไม่ทราบแต่ว่าก็ขอให้วันนี้มันเป็นวันเวลาที่ดีสำหรับคุณแม่อีกครั้งหนึ่งที่คุณแม่ได้ถามวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณแม่อันนี้การเป็นลูกที่ดีก็คือการทำให้ตัวเองมีพลังมากในช่วงสำคัญรอยต่อระหว่างการทิ้งจาก
ที่หนึ่งแล้วไปอีกที่หนึ่งซึ่งเราก็เรียกว่ามันคือการจุตินะคะการเปลี่ยนพลังงานความตายเนี่ยเหมือนเราได้เปลี่ยนจากพลังงานในปัจจุบันเนี่ยซึ่งอาจจะมีเวทนาอยู่บ้างนะจากโรคภัยแต่เมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าอาม้าไม่มีเลยนะคะอาม้าเนี่ยสวดมนต์กับคุณแม่ด้วยคุณแม่ให้พรก็ให้พรด้วยคุณแม่นำพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้อยู่เหนือเสียงก้าวไว้เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสงบมากเลยหลายคนบอกว่าต่างจาก2วันที่แล้วมากเลยสงบใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไม่เคยได้ยินเสียงสวดมนต์จากคุณแม่ในระหว่างที่ป่วยเลยทั้งๆที่เราเปิดบทสวดมนต์ให้ทุกวันเราก็ไม่ว่าจะเป็นบทสวดมนต์ของไทยหรือของจีนหรือของสาระที่ของแต่ละท่านอะนะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่เคยออกเสียงสวดมนต์ไม่เคยออกเสียงเลยแล้วก็ไม่เคยพูดแม้แต่ท่านตะกี้อิติปิโสซึ่งอันนี้ยังสวดไม่ได้คุณแม่สวดได้มาได้สวดได้เลยค่ะคือแบบว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าผู้ป่วยเนี่ยได้คุ้นเคยกับอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้นเคยกับคุณแม่ก็ดีรักคุณแม่ด้วยทำบุญสร้างธรรมสมด้วยนะคะ1ห้องแต่อันนี้จ่ายนะแต่แม่น่ะเขาเป็นคนทำตอนนั้นเรายังบอกว่าอันนี้เอางี้สิเราอย่าคิดอะไรเยอะแม่อยู่ในตัวเราเนี่ยเราก็มีพลังทุกคนก็ต้องมีพลังอยู่รอบท่านอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลก็บอกว่าเป็นมะเร็งที่ปอดโควิดมันกำลังนั่นอยู่ก็มาอยู่ที่บ้านบ้านก็เหมือนที่ภาวนาก็เพื่อนๆทั้งหลายก็มากันได้ภาวนาคุณแม่ก็แสดงธรรมให้ดูเลยวันนี้หมายถึงอาม้าน่ะหนึ่งสวดมนต์ได้อันนี้เริ่มตกใจแล้วอันนี้สวดไม่ได้อาม้าสวดได้นะคะให้พรได้นะคะมีพระรัตนตรัยพอบอกพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยถ้าผู้ที่กำลังอยู่ในภาวะที่ต้องการพลังในการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะไปดีเพราะหนึ่งเป็นผู้หญิงเก่งทำงานหนักเพื่อลูกทำธุรกิจมีความซื่อสัตย์เหน็ดเหนื่อยแต่สิ่งที่จะเอาไปได้คือกรรมดีอันนี้ก็ดูแม่ไว้เป็นตัวอย่างนะคะนอกจากเราจะเห็นความประทับใจที่คนดูแลท่านดีแล้วท่านก็กำลังแสดงธรรมให้กับพวกเรานะกับคุณแม่นี่จับมือไม่ทิ้งเลยนะคะจับมือเนี่ยตลอดแล้วก็จะพอคุณแม่ภาวนาลมหายใจเข้ายาวคุณแม่ก็หายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวจะบอกว่าอยากสวดอนาปานสติไหมรู้เรื่องหมดแล้วก็สงบในความสงบเนี่ยยังมีความแจ่มใสซึ่งอันนี้คุณแม่จึงขอบอกว่าเราเปิดรายการก็ตรงนี้เพราะว่าไม่ต้องไปแอดเวนเจอร์แล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนมาคุณแม่ก็ไปบำรุงธาตุขันธ์ของคุณแม่ที่คลินิกคุณหมอปองคุณหมอปองพอรู้ว่าจะมาดูแลคุณหมอปองก็บอกว่าเดี๋ยวฝากน้ำซึ่งมันเหมือนเป็นน้ำยาที่จะทำให้ผู้ป่วยสงบคุณแม่ก็โอมตะเลตุเรมาสลอตลอดทางเลยบอกให้เป็นน้ำมนต์เลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็เขย่ามันเป็นฮิมิโอนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยสงบเพราะเราต้องมีตั้งหลายศาสตร์ที่จะช่วยกันทำให้ดีที่สุดในช่วงที่เราเฮ้ยไม่ใช่ทำแต่หนังสืองานศพนะต้องทำหนังสือเล่มไหนคือจะอ้อนก็บอกเลยว่าก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของลูกๆที่ได้เห็นแม่ลูกมาสวดมนต์ใช่ไหมมาสาธุนะทำบุญมาร่วมหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเนี่ยค่ะลูกหลานที่มาเรียนรู้โดยอาม้าก็เป็นครูมากช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เมื่อกี้พยาบาลก็ดูใจเย็นนะลูกก็ต้องเพราะว่าคุณแม่ตอนก่อนจะไปโรงพยาบาลไปแผลกดทับก่อนไปซึ่งเพราะว่าหลับไป22ชั่วโมงครั้งนึง21ชั่วโมงครั้งนึง15ชั่วโมงครั้งนึงซึ่งก็เลยได้รับสารอาหารไม่พอเราก็ไม่รู้นะอายุท่านเท่าไหร่จริงๆแล้วป่วยมามะเร็งตับเริ่มแรกตั้งแต่บวชนะคะคุณแม่พอศึกเสร็จก็มะเร็งกระจายเลยก็11ปีที่เราสู้มาเห็นไหมคะเป็นมะเร็งไม่ได้ตายง่ายนะมีเวลาที่ภาวนาเป็น10ปีเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็แน่แหละเพราะว่าธาตุขันนะคะแล้วก็
อาม่าเองบางทีก็มีบ่นเบื่อละอาจจะเป็นความเบื่อที่แบบมันก็เป็นได้สำหรับผู้ป่วยแต่เมื่อกี้พอถามว่าสวดมนต์เอาบทไม้พาหุงอ้าวมงคลสูตรไหมอ้าวนัดชุมนุมเทวดาเลยดีไหมเนี่ยก็โหจิตใจดีมากเลยค่ะคุณแม่จึงเชื่อว่าคนที่ไม่ป่วยใจคนแก่ก็อาจจะมีภาวะของความต้องการก็มันเหนื่อยนะนอนมานานเป็นปีๆอย่างเงี้ยแต่พอมันมีความอิ่มใจมีความสุขใจมีความระลึกถึงนะคะเนี่ยดอกไม้ที่ลูกหลานก็นำมาถวายอาม่าก็หยิบไม่ได้อย่างนี้นะคะแต่ว่าแตะมือเมื่อกี้นี้พอกวดน้ำอุทิศนะคะพอคุณแม่เริ่มยัตถานะคะอาม่าก็เริ่มสงบแต่ถ้ายาวเกินไปมากคนป่วยก็จะรู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้นเราต้องดูจังหวะการสื่อสารที่ดีสัจจะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มองกันเหมือนกับว่าเราไม่เร่งรีบชีวิตที่สงบมันไม่มีเวลาไม่มีการไม่เร่งรีบถึงเวลาเปลี่ยนผ้าก็บอกว่าขออนุญาตนะคะที่จะเปลี่ยนผ้าถึงเวลาอาหารก็บอกว่าตอนนี้เป็นช่วงของความสุขของการให้อาหารทางกายคือคนป่วยเนี่ยยังสื่อสารดีนั้นเมื่อมีการสื่อสารที่ดีเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะได้ใช้กรณีศึกษาเนี่ยนะคะได้มีโอกาสสื่อสารกับผู้ใหญ่ในบ้านตั้งแต่เรายังสื่อสารกันรู้เรื่องนะคะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันทำรายการเหมือนเยี่ยมญาติคุณแม่ไม่เอากล้องไปที่ห้องอาม่าเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนตัวแต่เมื่อกี้เนี่ยได้เทปเอาไว้เผื่ออันนี้จะได้เอาไปใช้เพราะอันนี้เองก็ได้เห็นเมื่อกี้เห็นตั้งกล้องกันหลายกล้องเลยนะมีเพื่อนประมาณ 7-8 คนอยู่ในซูมอยู่ในซูมได้มองเห็นค่ะทุกคนก็รอ 4:30 อันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่มาทุกคนก็รอเพื่อที่จะส่งพลังให้คุณแม่เพราะว่าแม่นี่จะรู้จักกับเพื่อนทุกคนที่อันนี้ตั้งแต่เรียนหนังสือคนก็ลงมาเต้นรำให้ดูเพื่อให้เขาคลายผ่อนคลายพอดีคนที่เต้นแต่คนที่เต้นระบำอยู่แม่ก็ป่วยหนักเหมือนกันก็หนักตอนนั้นก็เข้า ICU เหมือนกันนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าถ้าเราคุ้นกับอะไรสมมติถ้าเผื่อคุณแม่เนี่ยอยู่ในภาวะอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะอยู่กับสิ่งที่คุณแม่คุ้นนะคะคุณแม่ก็คงจะเจริญอานาปานสติอยู่กับการจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยนและผ่อนคลายเมื่อส่วนอาม่าเนี่ยสวดมนต์ชอบทำบุญนะคะรักไม่ชีสันสนีเหลือเกินจะพูดแต่ว่าสวยเจอกันตั้งแต่40ปีที่บวชแล้วสวยไงนะคะตั้งแต่วัดสิริพงษ์แล้วก็เมื่อกี้ได้เจอคุณประจักษ์ด้วยนะคะมาก็ดูแลกันญาติมิตรก็ดูแลกันก็ขอให้ประจักษ์ก็มาเกือบทุกวันมาทุกวันเลยรักกันเลยก็พ่อกับคุณอาเป็นคนที่ริเริ่มทำธุรกิจขึ้นมาด้วยกันอ๋อสีเนี่ยนะค่ะก็เลยเกิดเป็นตระกูลสีเพราะว่าทั้งสองคนทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณอาประจักษ์ทำงานหนักเหนื่อยมาแต่พอดีคุณพ่อสิ้นบุญไปก่อนอก็คุณอาประจักษ์ก็ทำธุรกิจด้วยตัวของคุณอาไปเองก็ของคุณอาจ้ะจ้ะแล้วตอนนี้ธุรกิจสีเป็นยังไงกับโควิดนี่ของอันนี้เป็น 50% อันนี้เป็นชินเนอร์แล้วก็ 25% ที่เป็นสีแต่ของคุณอาประจักษ์70 80% ของเขาเป็นสีสลับกันอ๋อสลับกันค่ะโอเคแต่ก็โอเคใช่ไหมค่ะก็ดีได้ข่าวว่าเพิ่งเอาสีไปที่วัดท่าไม้เหมือนแม่ทราบไงอ่ะก็ท่านบอกว่าถวายเสถียรได้ก็ต้องถวายวัดท่าไม้ได้เราเพิ่งไปมากันเราไปถวายให้กับหลวงพี่แพมที่นั่นเหมือนกันถวายสีแล้วก็ไปถวายค่าแรงอันนี้ไปถวายสีแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนก็รวมกันถวายค่าแรงดีแล้วค่ะก็คุณแม่ว่าทำจากวัดเสถียรเสถียรก็เป็นต้นแบบของการใช้ไม้เชลาซึ่งก็ใช้สีแต่จริงๆก็ใช้เยอะนะอันนี้ก็ทำบุญไปเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังเมื่อกี้นี้อธิษฐานจิตแล้วก็ได้มอบภริยธารากับทุกคนละว่าให้เราจะลึกชื่ออาม่าไว้ในการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะซึ่งคณะเนี้ยทั้งหมดเนี่ยค่ะ
จะต้องไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ไปไหมลูกเดลองเล่าซิเมื่อกี้เห็นอามาสื่อสารแล้วรู้สึกยังไงเอาไมโครโฟนไม่ต้องให้เขาเห็นเลยว่าความตายมันงดงามได้ความตายไม่ใช่เห็นแล้วรู้สึกชัดมากเลยค่ะออกอิติปิโสนี่แบบว่าคือไม่นึกว่าแบบเสียงคนป่วยอะค่ะคือตอนแรกหนูก็จิ้มจิ้มโทรศัพท์อยู่ต้องเงยหน้าขึ้นมาดูเลยว่าเป็นอาม่าหรือคุณแม่ที่แบบว่าห้องบทสวดชัดขนาดนี้ใช่ใช่ดีจ้ะเห็นไหมเชื่อหรือยังว่าต้องให้เห็นเองจริงๆสิ่งที่เห็นแล้วก็ปลื้มใจวันนี้ค่ะคือได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็ได้เห็นเสียงที่มีพลังของคุณแม่วันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้เห็นคุณแม่มาหลายวันนะคะดีคือวันนี้เห็นคุณแม่แบบมีความสุขอะค่ะแล้วก็ไม่มีความเครียดเพราะทุกครั้งที่อยู่เฉยๆก็จะดึงพาแต่วันนี้นี่คือจับคุณย่าตลอดแล้วก็สวดมนต์แล้วก็มีเสียงออกมาด้วยความปิติอะค่ะคือมีความสุขว่าแบบท่านมีความสุขอะค่ะมองจากภาพก็เห็นค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะแนะนำว่าถ้าอาม่าสวดมนต์ได้เพราะอาม่าสวดมนต์ตอนมีชีวิตอยู่ตอนสาวๆพวกเราเนี่ยจำไว้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเราจะมีเครื่องอยู่ยังไงเราจะมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ถ้าถึงคิวของเราถ้าถามว่าอันนี้ยังสวดอิติปิโสไม่ได้แล้วอันนี้จะสวดอะไรล่ะอามาเนี่ยสวดได้แล้วอามาก็สวดอย่างเงี้ยอันนี้จำไหมอันนี้ก็ต้องฝึกแล้วใช่ไหมคุณแม่เก่งกว่าไม่ต้องถึงคิวแอนนี่ล่ะตอนที่แอนนี่คุณแม่ไปก่อนแล้วไม่มีมาช่วยเธอได้แล้วเธอทำไงแอนนี่คุณแม่มีทายาทพวกนี้เนี่ยเกเรจริงๆอะก็หลายคนคงรู้จักแอนดี้เขาเป็นสาวสังคมนะคะเขาเป็นสาวสังคมทำกิจกรรมเยอะมากแต่ตอนนี้เราก็ต้องใส่แมสกันหมดแหละเราก็เลยเปิดดนหน้าที่จริงเราก็ไม่มีความลับก็เป็นนักธุรกิจที่ใจสู้ถือสัจจะอาม่าก็สอนลูกดีนะคะแล้วก็อาม่าก็มีลูกมีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนฝูงที่น่ารักคุณแม่ก็ถือว่าการทำรายการวันนี้ถือเป็นการให้เห็นว่าเหมือนคนป่วยคือคุณแม่มาเยี่ยมคนป่วยคืออาม่าแต่เราสองคนมีความร่าเริงสวดมนต์กันเสียงดังพอเมื่อกี้คุณแม่ฮันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอาม่าเริ่มขยับปากเลยอาม่าเริ่มขยับปากเลยอันเนี้ยเขาต้องเห็นจริงไหมอายแม่ไหมเนี่ยเขาต้องงงอยู่ว่าทำไมแม่สวดมนต์เพราะเมื่อตอนเช้าเขาไม่พูดอะไรเลยเขาเริ่มกระสับกระส่ายมาเขาก็ไม่ลืมตาแล้วนี่ก็เลยบอกว่าหุ่นแม่อาซาเจกมาเขาก็ยังไม่ลืมตาแล้วสักพักหนึ่งเขาถึงขึ้นมาคุยแต่ตอนที่ลืมตาเลยก็คือตอนที่คุณแม่มาท่านนี่ยังไม่ดับนะเนี่ยเมื่อกี้ยังต้องขออนุญาตนะบอกอาม่าต้องเปลี่ยนแพมเพิร์สแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเยี่ยมใหม่อาม่าบอกว่าไม่จริง เหมือนรู้นอนรู้อยู่แต่ยังก็ตามวันนี้ก่อนที่จะปิดรายการนะคะคุณแม่ก็ขอบคุณแอนนี่มากเลยที่ทำให้คุณแม่ได้มารับใช้คือเขาส่งไลน์ไปแล้วคุณแม่เนี่ยไม่ตอบไลน์เพราะว่าเราก็อยู่ในการดูแลเจ็บป่วยไปบอกไอ้จูโรตีเราเนี่ยไอ้จูโรตีก็เลยต้องมาบอกไอ้จอยก็ต้องมาบอกคุณแม่จนคุณแม่บอกป้าตุ๋มโทรไปบอกคุณหมอว่าขยับเวลาการดูแลสุขภาพคุณแม่แล้วต่อเลยจะมาเยี่ยมอาม่าเพราะฉะนั้นก็เลยได้กระบวนการเลยคือ1หลังจากที่อู้ชอบประกามาทำงานแทนคุณแม่บ่ายคุณแม่ก็ลงมาบวชวันนี้เอาบุญมาฝากบวช14รูปนะเนี่ยมาได้ผ่องเลยเห็นไหมป้าว่าบวชพอบวชเสร็จแล้วก็ไปให้คุณหมอปองกับคุณหมออ้อมดูแลสุขภาพเพราะว่าเม็ดเลือดขาวมันต่ำแต่พอดูแล้วจริงๆก็ยังโอเคเลือดแดงมันซีดไปหน่อยนะไม่เลือดขาวหรือไม่เลือดเดือดต่ำพูดผิดคือหมายถึงว่ามันซีดเพราะเนื่องจากกระเพาะเนี่ยมันอาจจะมีเลือดออกแต่คุณแม่ไม่เคยกลัวเลยนะคุณแม่ก็เป็นมะเร็งนะแต่คุณแม่ไม่กลัวคุณแม่ถึงเข้าใจอาม่าไงแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็วางแผนกันว่าเดี๋ยวถ้าสัปดาห์หน้ากลับไปที่ศรีราชอีกครั้งนึงก็จะเอาของไปโชว์คุณหมอว่าปั๊มมาดีแล้วเห็นไหมนักสู้ก็สู้กันอย่างนี้แหละปั๊มมาดีแล้วพอปั๊มมาดีแล้วเนี่ยก็รักษาไปตามอาการ
คือทาร์เก็ตมันมุ่งไปที่ทำลายไอ้ก้อนเนื้อของคุณแม่ซึ่งมันกลับมาไงนี่เออแต่ไม่กลัวกลับมาได้ไปได้มาก็เป็นกุศลไปก็เป็นกุศลแล้วก็แข็งแรงสุดท้ายเลยก็คืออาทิตย์หน้ารู้กันว่าจะวางแผนการรักษาอย่างไรแต่วันนี้ก็ยังได้ทำกิจก็คือได้มาเยี่ยมอาม่าคือถ้าเราเป็นคนที่ไม่กลัวเนี่ยอะไรเราก็ทำได้หมดแล้วทำอย่างเป็นกุศลด้วยแอนนี่และเพื่อนก็ต้องจำไว้นะลูกสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้คือเราเลือกระหว่างกุศลกับอกุศลถ้าเรามีสำนึกว่าเราจะปิดประตูนรกไปเลยอกุศลเราไม่ทำเราจะไม่กลัวตายเลยแอนนี่อาม่าก็จะไม่กลัวเลยเพราะอาม่าทำกุศลมาโดยตลอดเขาอาจจะมีหงุดหงิดตามภาษาของคนป่วยบ้างคนดูแลต้องเข้าใจอย่าขัดใจพูดอะไรก็อย่าเถียงอย่าคิดว่าเขาพูดผิดพูดถูกเราพยายามจับให้ได้ว่าเขาพูดอะไรมันก็คือการสนใจที่จะฟังการฟังเป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมมันพอเราพูดอะไรอาม่าก็ฟังพอคุณแม่พูดอะไรอาม่าก็ฟังแล้วพออาม่าฟังอาม่าก็บรรลุธรรมแบบการฟังการบรรลุธรรมมีตั้งหลายอย่างมีการแสดงธรรมการฟังธรรมการใคร่ครวญธรรมสังเกตไหมว่าตอนที่ภาวนาเนี่ยบอกอาม่าวางไปเลยไม่ต้องกังวลอาม่าแบบเหมือนมีช็อตหนึ่งที่นิ่งไปเลยหลายคนก็นึกว่าอาม่าหลับแต่นิ่งไปแต่พอชวนสวดมนต์คือมันเป็นการชาร์จพลังงานที่ดีมากแต่คนเยี่ยมต้องรู้ไงตอนนั้นเราไม่ต้องเอาอารมณ์ของเราไปจัดการผู้ป่วยแต่เราต้องเรียนรู้แล้วเฝ้าสังเกตว่าถ้าผู้ป่วยมีข้อเด่นอะไรที่จำได้เช่นสวดมนต์ได้เอาเรื่องนั้นเข้ามาเทสดูสมมติถ้าคุณแม่จะให้พรถ้าคุณแม่ให้พรยาวอาม่าจะความเขาเรียกว่าความมีสมาธิในการฟังน้อยเพราะเอาอีตรงสำคัญเลยจะสังเกตเห็นว่าเอาตรงสำคัญเลยพอยถาบริวหารเนี่ยพอมันเริ่มยาวอาม่าจะเริ่มแบบอาจจะอยู่ในภาวะของการไม่มีสมาธิในการฟังเอาสั้นสัพพีทิโยวิวัชชันตุเอาตรงที่แบบนั่นเลยเพราะอาม่าก็จะโฟกัสฉะนั้นเวลาที่เราเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยเราอย่าทำให้มันเป็นขนบธรรมเนียมที่มันยาวคือเอาโฟกัสที่ตรงนั้นเขาจำอะไรได้แล้วเขาสดที่สุดหนูก็เห็นทั้งหมดที่ทำอ่ะสั้นแต่สดที่สุดแล้วก็สารสุขที่มันหลั่งตอนที่สดที่สุดเนี่ยมันจะอยู่กับเขาอย่างยาวนานในช่วงที่เราอาจจะไม่รู้ว่าอาม่าจะไปในช่วงเวลาไหนแต่เขาจะมีสารสุขที่เป็นกุศลเนี่ยหลั่งออกมาแล้วอันนี้ก็เป็นการขอบคุณนะคะที่ใช้คุณแม่เป็นประโยชน์ขอบคุณพวงมาลัยที่พยายามที่จะทำให้แม่ได้ทำบุญในวาระสุดท้ายของชีวิตและพวกเราเองก็ได้ร่วมบุญนะคะคุณแม่ก็ขออนุโมทนาแล้วก็วันนี้เป็นรายการสดจริงๆเลยเหมือนทำเรียลลิตี้เมื่อวานนี้พรุ่งนี้เราเจอกันตอน9โมงเช้ากับคุณหมออ้อมซึ่งจะพูดว่าเราต้องมีวัคซีนทางจิตวิญญาณกันแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยสถิติของคนที่กำลังเครียดเพราะกลัวโควิดมันมากกว่าคนที่ติดโควิดอีกงั้นพรุ่งนี้ตอน9นาฬิกาพบกับคุณแม่แล้วก็คุณหมออ้อมนะคะแล้วก็เราก็จะสอนปฏิจจสมุปบาทและสุดท้ายเลยพรุ่งนี้คุณแม่จะกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อช่วยพวกเราทำงานแล้วก็เชิญทุกท่านได้ไปเยี่ยมคุณแม่ที่จุดคุณแม่อยู่หุบเขาโพธิสัตว์นะไม่ได้อยู่เสถียรหนึ่งตอนเนี้ยตอนนี้ต้องตามไปช่วยเพราะว่านี่รู้ว่าวันนี้คุณแม่ต้องเข้าเสถียรอันนี้ก็เลยรีบโทรเพราะว่าเขาสุดลงอันนี้ก็เลยอยากแต่อันนี้เข้มแข็งขึ้นไหมล่ะลูกกับเพื่อนหรอคะทำไมไม่ในหมดเรียนเชิญคุณแม่แล้วตอนนี้จิตใจอันนี้เป็นไงอันนี้ก็เตรียมทุกอย่างด้วยเมื่อวานนี้เอ็มบีคุณแม่เพิ่งเสร็จขนาดไอ้ก็ตอนตีสามยังนั่งรอเหรอมาแม่อยู่ในตัวเราอันนี้ฟังคุณยายนะเข้มแข็งจ้ะก็วันนี้เราทั้งหมดเลยลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเจ้าค่ะพระธรรมคุ้มครองลูกเวลาเห็นลูกเขารักแม่เขายายก็อดไม่ได้เลยค่ะ
จำไว้ว่าเราทุกคนต้องเจอความจากพรากสิ่งที่รักตายจากความกตัญญูที่ได้รักจะยังอยู่ในใจของเราทุกคนนะลูกนะขออนุโมทนาสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังจากทำเอ็มวีให้แม่ร้องไห้เสียเองหลายคนก็ทำเอ็มวีให้ตัวเขาเองไว้เหมือนกันนะไม่ได้ทำให้แม่ทำให้แม่เนี่ยคนเป็นคนจัดการอ๋อใช่สิเราก็ยิ่งบอกว่าพอที่เป็นแม่ว่าพอนี้เราได้เห็นถึงความสดใสของแม่ที่หลายๆวันผ่านมาเนี่ยที่นี่ก็จะเศร้าใจเพราะว่าคุณแม่เงียบคุณแม่สื่อแต่พอวันนี้เราเห็นทั้งคุณต่อเพื่อนนี่และเห็น